สวัสดีครับเพื่อนๆอุดิลัวเวลาตอนนี้ก็บ่าย3โมงแล้วครับก็เอาคันใหม่มาเล่นครับ Black Seal ซึ่งเป็นคันที่อีกรุ่นหนึ่งที่ผมออกแบบตัวนี้จะเน้นสำหรับเพื่อนที่บอกว่าอยากได้คันที่เป็นด้ามยาง EVA ซึ่งยาง EVA มันจะข้อดีของเขาก็คือเราจะทำความสะอาดง่ายส่วนแบล็งก์ก็ยังเป็นแบล็งก์ตัวเดิมครับซึ่งคุณภาพหายห่วงอยู่แล้วที่เคยเทสมาวันนี้จะใช้87เนี่ยน้ำหนักของเหยื่อเลนส์ของน้ำหนักเหยื่อในนี้ก็จะเป็น 8-20 กรัมก็พอเหมาะครับกับพวกเคแดสบัดหรือเขียดก็มันน่าจะตีสนุกนะครับแต่ก็ต้องลองดูอีกทีว่าคันที่เราออกแบบแล้วที่โรงงานส่งตัวอย่างมาให้เนี่ยมันโอเคไหมถ้าโอเคผมจะได้สั่งผลิตเลยส่วนรอบวันนี้ก็จะใช้จะเป็น Rodeo K นะครับตัวนี้จะเป็น XG ซึ่งเป็นรอบจัดที่สุดแล้วเอาไว้สำหรับปั่นใบพัดหรือปั่นเหยื่อผิวน้ำก็จะได้ไม่เหนื่อยมากสายก็จะเป็นชุดเดิมครับสายเมกา PE4 เพราะว่าเอาไว้ดึงกับปลาเพราะสายมันใหญ่บางทีปลาอาจจะมุดสาลายหรือบางทีเราตีไปติดกอบัวเราขี้เกียจพายเข้าไปแล้วก็กระฉับให้เหยื่อหลุดออกมาซึ่งจริงๆแล้วบางคนก็จะมีถามผมนะครับว่าเอ้ยนะอูดใช้สาย 1.5 ได้ไหม 2ได้ไหมอะไรพวกเนี้ยคือจริงๆแล้วสายได้ครับแต่เราโอกาสที่เราจะเพลียงพล้ำก็มีสูงหรือบางทีติดสิ่งกีดขวางนิดๆหน่อยๆเราดึงแล้วเหยื่อขาดอะไรแบบเนี้ยหรือบางทีปลากระชากแรงๆแล้วขาดก็เป็นไปได้ครับดังนั้นสำหรับงานชะโดผมก็จะเล่น PE3 สำหรับน้ำโล่งๆหรือ PE4 สำหรับหมายแบบเนี้ยหรือบางทีอาจจะขึ้นถึง PE5 PE6 ก็ได้ครับดังนั้นสายเนี่ยผมเน้นใหญ่เขาว่าแต่ก็จะมีคำถามคือเพราะสายใหญ่มันตีไม่ไกลซึ่งจริงๆแล้วตีไกลก็ไม่ได้บอกว่าต้องได้ตัวนะครับบางทีตีใกล้ๆก็ได้ตัวก็มีแล้วเราพายแบบเนี้ยก็ถ้าคิดว่ามันไกลปลาขึ้นไกลแล้วก็พายไปใกล้ๆแล้วก็ตีเอาครับเพราะโอกาสที่เราจะชนะเวลาที่สู้กับปลาเนี่ยมีโอกาสมากกว่าสายยาวๆเพราะสายยาวๆข้างล่างเราไม่รู้ว่ามีอะไรครับดังนั้นก็ผมเองก็พยายามเนี่ยถ้าเกิดหมายลงมากๆผมก็จะไม่ตีไกลมากครับสัก10กว่าเมตรหรือ20เมตรแค่นี้ก็สนุกแล้วครับปะตกปลาดีกว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนเพราะวันนี้มาช้าละสภาพหมายก็หาตีป่าบัวป่าสาหร่ายครับป่าสาหร่ายนี่ก็มันไม่ค่อยเป็นช่องเท่าไหร่แต่ค่อยไปหาช่องตีเรื่อยๆปลาค่อนข้างจะคิดว่าน่าจะปลาไม่อยู่เป็นจุดแล้วครับดูว่าตรงไหนจิบก็ตีถามมาแล้วกันปะทายมานะครับสังเกตว่ามันจะแบบแตกก้านไปหมดเลยแต่ตรงนี้ผมเห็นมันเหมือนเป็นกอนหนาไม่แน่ครับอาจจะมีชะโดไปซ่อนอยู่ก็ได้ตีถามดูก่อนของในน้ำไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยวไม่ลงน้ำไม่ได้ตัวน้ำก็ไม่เย็นไม่ร้อน
โอ้โหโดนแล้วครับเห็นไหมครับมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่มันกัดใกล้จังเลยโอ้ขึ้นกลับครับขึ้นกลับกลับตรงช่องใบบัวผมไม่ได้ขยับเหยื่อไปไหนนะครับขยับอยู่ตรงใบบัวโอ้ยขึ้นกัดแล้วขึ้นกัดแล้วแม่จิบน้ำผงแล้วครับแม่จิบน้ำผงแล้วอุ้ยกัดไม่โดนครับเมื่อกี้กัดไม่โดนกัดไม่โดนแต่สวยครับสวยมุ้ยแล้วครับมุ้ยแล้วทีนี้พอบุ้ยแล้วเปลี่ยนสเต็ปเหยื่อนะครับนะครับว้าปลาแบบนี้นะครับไม่ได้ผมหากันง่ายเดี๋ยวพักปลากันจะไหวไหมเนี่ยเลยจะปล่อยปลานะครับแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับทริปเทสคัทโรงงานเพิ่งส่งมาให้เพื่อผมให้ทดสอบว่าคันผมเนี่ยออกแบบแล้วเป็นยังไงบอกได้เลยครับว่าตีสนุกอัดปลาก็สนุกครับฝากเพื่อนด้วยนะครับกับตัวนี้ครับ Black Seal ของ UDY นะครับOh.